สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันท์เหมือนอย่างครับค่ำคืนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของนักการเมืองคนดังคนหนึ่งก็คือคุณปรินาไกรคุบนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกรณีที่ทางปปช.เนี่ยเขายื่นเรื่องประเด็นเรื่องของจริยธรรมของคุณปรินาให้กับศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาก็รับเรื่องเอาไว้ฮะพอรับเรื่องแล้วเนี่ยศาลก็เลยสั่งให้ยุติการทำหน้าที่ส.ส.ก่อนที่เรื่องของการกระบวนการพิจารณาเขาจะเดินหน้าไปในเดือนเมษายนเท่ากับว่าวันนี้คุณเอ๋ต้องหยุดทำหน้าที่ส.ส.ก่อนนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องที่มาของคดีนี้คือการครอบครองที่ดินที่เรียกกันว่าเขาสนฟาร์มคดีหลักเรื่องของการบุกรุกป่าถึงไหนแล้วฮะนอกเหนือจากเรื่องจริยธรรมที่คนติดตามกันอยู่ค่ำคืนนี้เราจะคุยกับคนที่ลงไปทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ติดตามทราบรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับจะคุยกับเราคืนนี้คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ราชบุรีใช่ครับมีคนตั้งคำถามว่าอำเภอจอมบึงจอมบึงคุณวีระก่อนที่จะคดีจะมาถึงวันนี้ไปที่ราชบุรีกี่รอบแล้วฮะผมว่า10กว่าครั้งนะครับนะเกือบ20ครั้งนะครับครับตั้งแต่ก่อนที่จะไปเปิดเรื่องนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบเนี่ยก็หมายถึงว่าก่อนที่จะไปแจ้งความนะครับกับตำรวจจอมบึงเนี่ยนะครับผมก็ต้องลงไปก่อนนะประมาณ 4-5 ครั้งนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยหลังจากที่มีการยื่นเรื่องกับผมนะครับผมจะต้องตรวจสอบครับนะครับอย่างดีทุกเรื่องนะเพราะว่าเราก็กลัวผิดพลาดพูดตรงๆนะครับกลัวผิดพลาดแล้วเราอยากจะดูสภาพจริงๆนะครับว่าสภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขาร้องเรียนเราหรือไม่นะครับนะก็ต้องลงไปในพื้นที่ไปฝังตัวเลยนะฮะไปปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะครับไปนอนอยู่ที่นั่นนะครับนะแล้วหลังจากที่แจ้งความก็ต้องลงไปพาสื่อมวลชนเห็นไหมครับตำรวจก็ต้องนัดผมไม่รู้กี่ครั้งนะครับที่จะต้องลงไปคือมันมีทั้งที่ดินฝั่งจอมบึงที่คุณปรินาทำฟาร์มไก่แล้วก็มีที่ดินฝั่งอำเภอสวนพึ่งนะครับก็ที่ดินทั้งหมดทั้งสองฝั่งเนี่ยคือมันเป็นภูเขาอะฮะเนี่ยฮะอย่างนี้อันนี้คือเขาสนใช่ไหมครับเขาสนเนี่ยฝั่งนี้อำเภอจอมบึงหมู่6จอมบึงที่คุณปรินาทำฟาร์มไก่พออีกฝั่งนึงนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับมันจะไปอยู่ที่หมู่ที่9ก็ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งคุณทวีคุณพ่อคุณปรินาเธอครอบครองทั้งหมดเลยรวมพื้นที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับก็ 1,800 กว่าไร่ครับทีนี้ย้อนกลับมาฮะว่าแล้วคุณวีระเข้ามาเริ่มต้นดูคดีนี้ได้ยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็สืบเนื่องมาจากที่คุณปรินาเนี่ยเธอไปยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.หลังจากที่เธอได้รับเลือกตั้งนะครับเป็นส.ส.นะครับรู้สึกจะที่เรามีการเลือกตั้ง24มีนา62นะครับเธอก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏว่าคุณเลืองไกลเนี่ยลีกิจวัฒนะเนี่ยไปเห็นข้อมูลว่าเอ๊ะคุณปรินาเนี่ยเธอเอาที่ดินพบท.นะ5มายื่นบอกว่าเป็นทรัพย์สินของเธอได้ยังไงเพราะว่าไอ้ที่พบท.5มันไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวนะมันเป็นที่ดินของรัฐครับนะครับไอเอกสารตัวนี้มันไม่ใช่เอกสารครอบครองนะฮะมันเป็นเอกสารแค่ว่าไปแจ้งกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าฉันจะจ่ายภาษีบำรุงท้องที่เขาเรียกภาษีดอกหญ้าแต่ไม่ใช่เป็นภาษีทำกินแล้วก็ตั้งแต่ปี2551นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็สั่งยกเลิกบอกว่าต่อไปนี้ไม่ห้ามอบต.เทศบาลเนี่ยไปเก็บภาษีดอกหญ้าพบต.5ไม่ให้ละนะเพราะมันเป็นที่ดินของรัฐใครจะมาหน่วยงานท้องถิ่นจะมาเก็บภาษีได้ยังไงไม่เอากลับคืนมาให้หมดครับนะครับคุณปรินาเธอเอามายื่นกับปปช.นะครับบอกว่าเป็นทรัพย์สินของเธอครับ 1,700 กว่าไร่นั้นก็เลยเป็นเรื่องคุณเลืองไกรเธอก็ยื่นให้กับปปช.ปรากฏว่าคดีมันเงียบนะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รู้เรื่องนี้นะครับก็เอาข้อมูลมาให้ผมนะเอามายื่นร้องเรียนกับผมว่าเรื่องนี้มันมีอิทธิพลการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าลำพังคุณเลืองไกรนี่น่าจะไม่มีเวลาพอนะแล้วก็คงไม่ได้มีเวลาลงอย่างผมเขาก็เอามาให้ผมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เป็นข่าวว่าผมสนใจเรื่องนี้นะครับ
ก็มีท่านอัยการที่ท่านเคยทำคดีเรื่องพวกนี้ถ้าท่านรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับท่านก็ได้มาช่วยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผมครับครับเพราะฉะนั้นทีมที่สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกเนี่ยเยอะเยอะครับเลยทำให้ข้อมูลผมแน่นครับนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกกับผมต้องลงไปพื้นที่จริงกันนะทำให้ผมรู้หมดครับจุดไหนจุดไหนเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะนำชี้ได้อย่างสบายเลยครับครับคือจากข่าวเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องฟังจากคุณบีระนำชี้นะผมรู้มากกว่าเขาอะนะครับครับแล้วมันเรื่องอิทธิพลด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือพนักงานสอบสวนนะครับครั้งแรกเนี่ยทั้งจอมบึงหรือสวนพึ่งเนี่ยนะครับบอกตรงๆเนี่ยเขากลัวอิทธิพลครับนะเอออะไรก็ต้องโทรมาหาผมว่าพี่วีระช่วยออกหน้าหน่อยออกหน้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องเป็นเจ้าของคดีไปเองอะนะครับนะที่จริงมันต้องเป็นหน้าที่ของพวกเขาอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเขาโดยตรงเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบนะครับแล้วก็เอาผิดกับคนที่บุกรุกที่ป่านั่นเป็นอำนาจของเขาแต่เขาปล่อยได้อย่างไรนะครับนะคือตอนแรกเนี่ยที่ติดตามข่าวกันมาก็จะมีหน่วยงานคือป่าไม้เข้าไปดูมีสปป.เข้าไปดูแล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าบุกรุกป่าแค่46ไร่ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินสปป.ครับช่วงนั้นมันเป็นไงครับเขาพยายามที่จะปัดให้เป็นที่สปป.ครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นที่สปป.ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าประกาศเป็นเขตสปป.ก็จริงแต่เจ้าหน้าที่สปก.เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็รังวัดขึ้นรูปแล้วก็มีขั้นตอนนะครับที่ประกาศให้กับประชาชนเนี่ยนะครับที่ต้องการเข้าไปทำกินเนี่ยมายื่น ความจำนงแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนยังไม่มีคณะกรรมการมาพิจารณาว่าจะมอบให้กับใครบ้างครับแล้วที่สำคัญก็ยังไม่มีการมอบเอกสารสปก4/01ให้กับใครเลยก็หมายความว่ามันแค่ประกาศเป็นพื้นที่สปกแต่ยังไม่มีกระบวนการใดๆเลยเพราะฉะนั้นจะนับเป็นสปกไม่ได้ก็ยังครับนะมันก็ยังเพราะอำนาจทั้งหมดมันก็ยังอยู่ในการดูแลของป่าไม้ครับเพราะว่าสปกยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยครับนะครับซึ่งตัวเลขตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูในข่าวฮะ682ไร่บอกว่าเป็นสปก.ครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเช่นอาจารย์วิษณุเครืองามครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรที่ดูสปก.บอกว่าที่สปก.ถ้าคืนแล้วไม่มีความผิดตอนนั้นก็เท่ากับว่าคุณปรินาจะผิดแค่46ไร่ที่บุกรุกป่าอันนี้เขียนกฎหมายเองอ่ะที่บอกว่าไปบุกรุกที่สปก.ไม่มีความผิดได้ไงผิดสินะไอ้พวกนี้ก็เขียนกฎหมายเองนั่นน่ะนะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายมันเป็นป่าทั้งหมดนะฮะใช่ครับกฤษฎีกายืนยันว่ามันยังไม่ได้เป็นสปก.ใช่ครับก็ตรงกับอย่างที่ผมพูดครั้งแรกนะครับคือตอนแรกนี่ผมบอกว่ามันยังอยู่ในอำนาจของป่าไม้ซึ่งทุกคนก็เถียงผมนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากเถียงก็เถียงไปในที่สุดแล้วไปถามกฤษฎีกากฤษฎีกาเขาก็ยืนยันนะครับในที่สุดก็ต้องเดินหน้านะครับนะแล้วก็ตำรวจปทส.ก็เลยต้องดำเนินคดีนะครับกับคุณปรินา4ข้อหานะอย่าลืมนะครับมีข้อหาเรื่องบุกรุกที่ป่าสงวนบุกรุกที่ป่า2484บุกรุกเป็นพรบที่ดินนะครับแล้วก็ความผิดตามพรบน้ำบาดาลใช่ครับ4ข้อหานะ4ข้อหานะครับยังไม่รวมกระทงนะมันแล้วก็แต่ละข้อหาบางข้อหาเนี่ยมันมีกระทงความผิดเพราะว่าการเข้าไปครอบครองที่หลายร้อยไร่เนี่ยมันไม่ใช่ไปครอบครองในวันเดียวนะครับครับเขาสะสมมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2520แปลงหนึ่งอาจจะแค่ 20-30 ไร่พอปี25มาอีก 50-60 ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นกระทงความผิดนะนับแยกกันใช่ไหมฮะต้องแยกกันครับคือดูว่าอะไรมาก่อนมาหลังก็เรียงไปเรื่อยๆไปเลยแล้วความผิดก็คูณไปตามนั้นนะความผิดก็ไปตามนั้นครับครับประเด็นสำคัญที่มันเป็นความผิดเนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าเขาซื้อต่อที่ดินมาไปซื้อจากใครบอกซื้อจากชาวบ้านคุณทวีเป็นคนซื้อมาไม่ได้คุณไปซื้อจากชาวบ้านได้ยังไงอ่ะครับไหนอ่ะหลักฐานเพราะว่าใครออกให้พ.ป.ท.5มันไม่มีสิทธิ์ครอบครองอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีคุณซื้อกันเองได้ยังไงคุณเอาที่ดินของรัฐไปซื้อขายกันเองได้อย่างไรรัฐเขาไม่ได้รับรู้ด้วยแล้วรัฐไม่ได้รับรองให้ครับคุณมาอ้างไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นที่ดินของรัฐอยู่วันยังข้ามครับครับ
จะมาใช้อ้างกันไม่ได้ครับไม่รู้แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่มันเป็นไปไม่ได้คุณเป็นถึงรัฐมนตรีครับนะคุณทวีเนี่ยนะจบวิศวะจุฬาครับเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยบอกไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยมันฟังไม่ได้ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับครับจะมีตอนที่คุณทวีเคยให้สัมภาษณ์ครับมันจะมีไทม์ไลน์ที่บอกว่าตอนแรกคุณทวีเป็นคนรวบรวมที่ดินมาแล้วคุณทวีก็อ้างว่าคุณปารีนาไปโอนชื่อเป็นของคุณปารีนาเองโดยที่คุณทวีไม่รู้ตัวไปใครเป็นคนรับโอนให้เจ้าหน้าที่รัฐก็โดนด้วยนะก็ถือว่าผิดอยู่ดีใช่ไหมคือต่อให้โอนได้ยังไงมือก็ผิดทั้งคู่อยู่ดีครับไปรับโอนตรงไหนอ่ะครับไปรับโอนแล้วเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนไปรับโอนให้ครับเจ้าหน้าที่อบต.ลางบัวเหรอนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินคนไหนไม่มีเท่าที่ผมรู้มันไปทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับคือถ้ามันผิดเนี่ยก็แปลว่ามันผิดมาตั้งแต่คุณทวีใช่ไหมครับเพราะถ้าดูตามลำดับเนี่ยคุณทวีเป็นคนรวบรวมมาแล้วก็มีการเปลี่ยนมือมาให้กับคุณปรินานี่ฮะครับคือคุณทวีบอกว่าซื้อมาตั้งแต่2523 23ปี44เริ่มสร้างฟาร์มไก่ครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะโอนให้คุณเอ๋มาดูแลทีหลังคือจะโอนกันอย่างไรก็ตามแต่พ่อลูกเนี่ยนะกฎหมายเนี่ยเขาเอาว่าใครเนี่ยนะแสดงสิทธิ์ครอบครองในขณะที่ถูกดำเนินคดีซึ่งตอนนี้คือคุณปารีนาคุณปารีนาเธอออกหน้าเพราะว่าเธอเนี่ยไป อะไรอ่ะมีชื่อเป็นเจ้าของนะครับไอ้ปศุสัตว์ฟาร์มนะไปยื่นเรื่องต่อราชการในการขอทำฟาร์มไก่นะครับเท่าที่ฟังแล้วก็แปลว่ามันแทบจะไม่มีช่องให้ต่อสู้เลยสิฮะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าจะสู้ขึ้นมามันยังเหลือมุมอะไรให้สู้ไหมฮะมันจะไปเหลือมุมอะไรแล้วก็ตอนที่มีการพยายามจะพลิกให้เป็นที่ดินสปกเนี่ยนะครับ คุณปรินาเธอก็ทำหนังสือถึงคุณธรรมนัสไปดูสิครับนะหลักฐานตามสื่อเขาก็ยังมีอยู่นะครับเธอทำหนังสือถึงคุณธรรมนัสว่านะเธอจะคืนที่ดินสปกให้แต่เธอขอเป็นคนแรกที่จะใช้สิทธิ์กลับเข้ามาถ้าเผื่อสปกจะพิจารณาให้สิทธิ์เนี่ยเธอขอเป็นคนแรกที่ให้พิจารณาเธอมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็เท่ากับยอมรับว่ามันยังไม่ได้เป็นที่สปกจัดแบ่งเห็นไหมใช่ไหมฮะคืนให้เสร็จแล้วแต่ยังทวงสิทธิ์อีกครับเห็นไหมก็แสดงว่าเธอเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าฉันน่ะบุกรุกกันมาก่อนฉันดูแลฉันทำฟาร์มไก่มาก่อนยังไงเนี่ยฉันคืนให้แล้วนะครับอย่าเอาผิดฉันแต่ถ้าสปกจะพิจารณาให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ฉันขอเป็นคนแรกที่จะได้สิทธิ์นี้เห็นไหมมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับคุณทำผิดแล้วคุณยังจะมาบีบเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าต้องให้สิทธิ์เธอคนแรกแล้วเธอจะเอากี่ไร่ครับนะจะยกให้เธอทั้งหมด700กว่าไร่เลยเหรอครับใช่ไหมครับและคุณปรินาทำหนังสือถึงอธิบดีป่าไม้นะบอกว่าเธอเนี่ยครอบครองมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาเอาผิดกับเธอเลยแล้วที่ตอนนี้จะมาเอาผิดอะไรกับเธอครับเธอไม่เคยปฏิเสธการครอบครองเลยอ่ะเธอก็ยืนยันการครอบครองตลอดแล้วเธอยังกล้าทำหนังสือยืนยันอีกครับนะหลักฐานที่ไปขอใบฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยก็ยังทนโทษอยู่แล้วตอนไปจ่ายพบท.5บางปีก็เป็นชื่อของคุณปรินาเองด้วยใช่ครับนะครับไปจ่ายภาษีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเธอก็ไปให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าเธอเนี่ยทำฟาร์มไก่เนี่ยเธอมีรายได้ปีละ109ล้านบาทครับเห็นไหมหลักฐานเต็มไปหมดเลยครับไม่มีตรงไหนที่เธอปฏิเสธเลยว่าเธอไม่ได้ครอบครองมีแต่เธอยืนยันว่าเธอครอบครองตลอดครับนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าแล้วเธอจะมาบอกว่าเธอไม่มีเจตนาอะไรยังไงเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยนะครับทีนี้คดีเนี่ยฮะมันจะโทษหนักโทษเบาขนาดไหนฮะบุกรุกป่าเนี่ย700กับ11ไร่2งาน93ตารางวาคือมันมีที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยใช่ไหมครับครับนะการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับมันก็มีโทษหนักอยู่แล้วนะและถ้าเป็นการบุกรุกครอบครองเกิน25ไร่ขึ้นไปโทษมันหนักเลยครับครับนะโทษถึง20ปีตั้งแต่3ปีถึง20ปีและอย่างที่ผมบอกอ่ะนะถ้าเบื่อมันมีการเข้าไปครอบครองต่างกรรมต่างวาระแยกรายกระทงมันก็เป็นรายกระทงอีกนะครับนะมันก็ต้องบวกโทษไปนะครับและอย่าลืมนะข้อหาที่ตำรวจปทส.แจ้งนะครับ
เอาผิดกับคุณปารินาเนี่ยมันถึง4ข้อหานะอย่าลืมนะมันไม่ใช่ข้อหาเดียวนะผิดพรบป่าสงวนใช่ครับผิดพรบป่าไม้ใช่ครับผิดกฎหมายที่ดินและผิดพรบน้ำบาดาลเพราะว่าไปขุดเจาะใช้น้ำเขาโอ้มันก็ตรงนี้คือคดีส่วนอาญาใช่ครับเป็นส่วนก็เรียกว่าอันนี้ไปทางศาลยุติธรรมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคดีนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่19มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางตำรวจปทส.เนี่ยก็ได้พาคุณปารินาเนี่ยไปส่งตัวให้กับอัยการจังหวัดราชบุรีแล้วนะแต่เป็นการกระทำอย่างเงียบๆที่จริงเนี่ยผมบอกกับทางตำรวจไว้แล้วนะว่าถ้าจะส่งตัวปารินาเนี่ยต้องให้ผมรู้ด้วยผมจะไปส่งด้วยแต่ปรากฏว่าตำรวจก็ปิดผมนะเพราะว่าไปรับปากคุณปารินาเพราะคุณปารินาเธออายอ้างกับตำรวจว่าเธออายนะเพราะอะไรรู้ไหมครับวันที่19เนี่ยตำรวจก็ยื่นคำขาดเลยว่าคุณเบี้ยวอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับเขามีหมายเรียกให้ไปส่งตัวอัยการเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่8กุมภาแล้วครับนั่นก็เบี้ยวเข้าไปครั้งนึงแล้วแต่ตอนนั้นเข้าใจได้ว่ามันเป็นสมัยประชุมใช่ไหมครับไม่จะบอกใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับนะครับเขาก็ไม่ไปตามนั้นนะอย่าลืมสิคุณชวนก็บอกแล้วคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาบอกว่าถ้าจะเอาตัวปรินาไปก็เอาไปเลยนะทางสภาเขาไม่ได้หวงห้ามอะไรเลยนะครับนี่วันที่19เนี่ยคุณปรินาเธอบิดพริ้วไม่ได้อีกแล้วเพราะอะไรมันเป็นครั้งที่2แล้วมันเป็นการเรียกครั้งที่2แล้วถ้าวันที่19ไม่ไปเนี่ยตำรวจเข้าไปขอศาลออกหมายจับเลยถ้าไปขอศาลออกหมายจับคุณปรินาเสียหายเยอะเลยทางการเมืองด้วยนะเพราะอะไรเป็นส.ส.ที่ถูกออกหมายจับครับเห็นไหมเขาก็เลยรู้ว่าเขาบิดพริ้วไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปแต่มีเงื่อนไขว่าให้ปิดข่าวนะห้ามบอกสื่อห้ามใครรู้แต่คุณวีระรู้แล้วคุณวีระก็บอกหมดแล้วนะฮะใช่ครับก็มันหลังจากที่เขาไปแล้วผมรู้วันนั้นนั่นแหละทีนี้จากอัยการแล้วก็จะต้องไปที่ศาลใช่ครับครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนที่อัยการเนี่ยนะครับท่านจะพิจารณาสำนวนเนี่ยนะครับท่านจะตรวจสอบสำนวนที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับสั่งฟ้องมาเนี่ยทางอัยการเขาก็จะดูว่ามันรัดกุมนะเพียงพอต่อการที่จะฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ครับอัยการก็ต้องตรวจสอบว่ามันยังมีช่องโหว่หรือว่ามันยังมีตรงไหนนะครับที่ถ้าฟ้องต่อศาลไปแล้วเนี่ยนะจำเลยอาจจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็คืออัยการเขาก็ต้องพยายามทำอย่างดีที่สุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจะติดคุกไม่ติดคุกก็คือไปเส้นนี้แหละแล้วก็ต้องไปสู้กัน3ศาลใช่ครับตามปกติใช่ไหมฮะใช่ครับครับแต่ว่าอีกอันนึงที่มันเป็นข่าวไปก่อนแต่มันอาจจะไม่ถึง3ศาลก็ได้นะอาจจะจบที่อุทธรณ์ใช่ไหมถ้าเบื่อศาลชั้นต้นลงโทษว่าผิดศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นก็อาจจะดีกาต่อไม่ได้นะครับมันต้องไปดูกันอีกทีในรายละเอียดนะครับว่าเขาจะมีช่องขอดีกาได้ไหมถ้าในกรณีศาลสองศาลเห็นตรงกันนะครับคุณวีระเคยบอกว่ายังไงก็ติดคุกมีโอกาสจะรอลงอาญาหรืออะไรไหมฮะถ้าจะมองไปข้างหน้าก็บอกแล้วไงมัน4ข้อหาครับแล้วก็อีกหลายกระทงความผิดนะมันบวกโทษเกณฑ์จะรอลงอาญาเขาดูอะไรฮะดูว่าไม่เคยมีประวัติมาก่อนให้รอลงอาญาได้ไหมฮะเขาจะดูเกณฑ์ว่าโทษจำคุกรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันกี่ปีครับเห็นไหมครับพรบป่าสงวนเกิน25ไร่ครับนะ3ปีถึง25ปีไอ้20ปีครับนะครับแล้วมันกี่กรรมล่ะยังไม่รู้เลยกี่กรรมศาลจะลงกี่กรรมกี่แปลงกี่ส่วนกี่ส่วนใช่ไหมครับนะยังต่ำ3ปีอ่ะต่ำสุดอ่ะให้ศาลลงต่ำสุดครับนะเธอจะสารภาพในชั้นศาลไหมถ้าเธอสารภาพก็ผิดเลยครับแต่ผมเชื่อว่าเธอไม่สารภาพพอไม่สารภาพเนี่ยศาลจะเป็นลดครึ่งราคาได้ไหมมันลดครึ่งราคาไม่ได้อยู่แล้วศาลก็ต้องลงโทษครับนะครับนะศาลจะเมตตาเองได้ขนาดนั้นเชื่อเหรอ ความผิดขนาดนี้นะครับอันนี้นะแล้วก็มัน4ข้อหาเนี่ยนะพรบที่ดินนะพรบป่าไม้ปี84อีกแล้วก็น้ำบาดาลน้ำบาดาลอีกเพราะฉะนั้นโอกาสจะรอลงอาญาก็ไม่มีคือผมดูแล้วเนี่ยนะมันยากครับนะมันยากแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณปรินาเธอทำตัวเธอเองนะครับไม่ได้มีใครไปกลั่นแกล้งเธอเลยนะครับ
็อย่างที่ผมบอกมันเริ่มเรื่องมาก็ตั้งแต่เธอเนี่ยเป็นคนไปแจ้งต่อปปช.เองนะไม่มีใครไปเขียนให้เธอนะไม่มีใครคนไหนไปแกล้งเธอเลยนะครับครับอันนั้นคือเป็นคดีที่จะไปทางชีวิตจริงแต่ทีนี้ชีวิตทางการเมืองครับมันคือไอ้ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องจริยธรรมที่ไปถึงศาลก่อนแล้วผิดจริยธรรมร้ายแรงครับปลายทางของคดีนี้มันคืออะไรฮะถ้าผิดจริงถ้าผิดจริงเนี่ยนะครับตามที่ปปช.ยื่นเรื่องนะครับต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะเธอก็ต้องอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับตลอดชีวิตเล่นการเมืองท้องถิ่นได้ไหมฮะไม่ได้ระดับชาติก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เลยครับก็เท่ากับว่าต้องปิดฉากทางการเมืองครับครับถ้าจำเป็นก็ต้องไม่มีตำแหน่งอาจจะเป็นผู้ช่วยของใครสักคนซึ่งไม่มีตำแหน่งทางการอันนั้นอาจจะยังพอได้ก็ได้ครับนะแต่ก็เหมือนกับตายทางการเมืองนะครับคุณเคยเป็นสส.หมายถึงว่าคุณจะไปลงสมัครอีกไม่ได้ครับนะคุณจะไปลงสมัครทางการเมืองเนี่ยเขาเรียกการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคุณก็ยังเป็นไม่ได้เลยนายกอบต.คุณก็เป็นไม่ได้เลยครับเพราะถ้าถูกไปจนสุดทางนะฮะถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดทางจริยธรรมก็จะติดตรงนี้ไปตลอดชีวิตใช่ครับทีนี้มันก็จะมีข้อมูลที่เขาบอกว่ายังมีอีก19คนใช่ครับถือครองที่ดินพบท.5แบบเดียวกันเลยจะจบแบบเดียวกันไหมฮะครับมันก็มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับนะครับมันก็ต้องไปดูว่าเขาจะไปอ้างกับปปช.อย่างไรนะปปช.ก็ยังเงียบอยู่นะซึ่งก็เป็นที่จับตาของประชาชนผมก็จับตาอยู่นะครับปปช.ก็ยังเงียบอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเงียบเพราะอะไรครับนะมีจริงเรื่องมันง่ายมากอ่ะมันไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรมากเลยครับครับก็คือมันชัดอยู่แล้วว่ามันชัดอยู่แล้วอ่ะกรณีคุณสมพรแม่ของคุณธนาธรก็จะเดินไปแบบเดียวกันไหมฮะคุณสมพรเนี่ยครอบครองอยู่ในขณะนี้นะครับกฎหมายเขาก็เน้นคนที่ครอบครองอยู่นะ คุณสมพรก็ต้องไปพิสูจน์ว่าอันไหนที่เธอเนี่ยนะครับมีเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์เนี่ยเธอทำเองในชื่อเธอหรือว่ามันเป็นชื่อคนอื่นครับซึ่งต่อมาเนี่ยมันมีการโอนมาเป็นชื่อเธอครับนะเพราะว่าเธอซื้อมามันก็ต้องมีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดหรือในนสสามครับถูกไหมครับซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปดูว่าทางศาลเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรคือต้องไปนะแยกย่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบแต่มันก็มีหลายเนื้อที่ไม่น้อยนะที่คุณสมพรไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์นะเธอก็ต้องพบท.5ก็มีเหมือนกันมีความผิดเหมือนคุณปรินานั่นแหละครับมันต้องเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยอย่าไปแยกเป็นใครเลยครับทุกคนที่ทำผิดมันก็ต้องผิดเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้ไปว่านามสกุลนี้ผิดนามสกุลนั้นไม่ผิดนะครับไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับความเชื่อทางการเมืองไม่ใช่ครับคือถ้าคุณทำผิดก็ผิดก็คุณดูสิตาสีตาสาก็เข้าคุกกันมาเยอะแล้วอ่ะครับใช่ไหมครับแล้วคุณจะให้พวกคนที่เป็นนักการเมืองเป็นครอบครัวนักการเมืองเนี่ยได้รับการยกเว้นโทษได้อย่างไรครับครับคนที่เขาติดคุกในแบบคุณปรินาเนี่ยมันต้อง 40,000-50,000 คนนะในรอบไม่กี่ปีมาเนี่ยแค่ไม่กี่ปีมาเนี่ยเขาติดคุกมาแล้วตั้งหลายหมื่นคนครับแล้วผมถามว่าใครจะเยียวยาให้เขาอะถ้าเบื่อคุณปรินาคุณแม่คุณธนาธรคุณสมพรเนี่ยไม่ติดคุกอะครับคนอื่นเนี่ยเขาจะว่ายังไงอะมันต้องติดคุกหมดนะครับมันถึงจะเท่าที่ทำการนะครับมีข้อนึงต้องขออนุญาตถามทิ้งท้ายฮะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคุณวีระจ้องเล่นงานเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าล่าสุดก็มีโพสต์ถึงคุณศิระเจนจาคะว่าควรจะต้องเร่งจัดการเรื่องสถานะส.ส.ของคุณศิระด้วยก็คือว่าคุณศิระนี่ก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมเป็นคนยื่นให้กับคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีท่านเสรีเป็นผมเป็นคนยื่นไม่ใช่คนเลือกกันเองไม่ใช่ผมเป็นคนยื่นเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์จะทวงถามก็เป็นเรื่องของผมอ่ะผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นนั่นมันผมเป็นคนยื่นเองอ่ะครับก็ไปถามท่านเสรีเอาจริงหรือเปล่าเอกสารก็ยังอยู่กับท่านอ่ะกรณีคุณศิระนี่คือประเด็นอยู่ตรงไหนก็คือว่าคุณศิระนี่ก็รู้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครับนะในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็คือคดีช่อโกงซึ่งจะทำให้เป็นส.ส.ไม่ได้ไม่ได้คือคุณจะมาสมัครเป็นส.ส.ไม่ได้รัฐมนตรีก็เขียนห้ามไว้นะครับแล้วคุณก็ยังจะมานะแล้วเรื่องนี้เท่าที่ผมทราบนะอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย
มีการไปวิ่งเต้นกับทางปปช.จนทำให้เจ้าหน้าที่ปปช.หลายคนเขาอึดอัดครับเขาก็เลยต้องมาร้องเรียนกับผมนี่แหละนะผมเลยต้องจี้ไงว่าเอ้ยกรรมการปปช.หรือว่าผู้บริหารปปช.ระดับสูงอ่ะรีบจัดการกับคุณศิระสักทีมันไม่ได้ยากเย็นเลยเพราะมันเป็นเรื่องคำพิพากษามันทนโทษอยู่คุณไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนี่เป็นข้อมูลทางฝั่งคุณวีระซึ่งคุณวีระยืนยันว่ามีข้อมูลแบบนี้ก็เลยต้องแจ้งไปแบบนี้เหมือนกันใช่ครับนะแล้วก็มีคนเขาร้องเรียนผมอ่ะเรื่องนี้นะครับเรื่องคุณศิระติดคุกเนี่ยตำรวจก็เป็นคนร้องเรียนผมอ่ะตำรวจที่เขาเคยทำคดีเนี่ยครับเขาทำคดีกับมือเขาก็รู้สิเขาก็เอาข้อมูลมาให้ผมมาถามว่าแล้วผมจะไปรู้อะไรในประเทศนี้ทั้งหมดไม่มีผมเนี่ยจะทำนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ที่ถามว่าทำไมผมไปจ้องเล่นรัฐบาลอย่าลืมนะผมเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันมีหน้าที่ช่วยราชการนะครับต้านภัยคอร์รัปชันและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยหมายถึงว่าผมต้องตรวจสอบคนที่กำลังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่สิครับครับนะที่เขาสามารถที่จะให้คุณให้โทษแล้วเขาก็มีอำนาจสั่งการมีอำนาจตัดสินใจใช่ไหมครับก็ต้องเป็นรัฐบาลสิครับผมถามว่าแล้วนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยเขามีอำนาจรัฐตรงไหนล่ะเห็นไหมเขาเป็นแค่ฝ่ายค้านเขาไม่ได้บริหารประเทศคนที่บริหารประเทศก็คือฝ่ายรัฐบาลครับผมก็ต้องตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลผมก็ตรวจสอบมาต้องทุกรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันหลายสิบปีมันจะ30ปีแล้วอ่ะนะฮะไปดูไปย้อนดูได้ไปย้อนดูได้เลยครับพลตรีสนั่นขจรประสาทเนี่ยนะครับถูกออกจากการเมืองปีเป็นคนแรกเนี่ย5ปีเนี่ยในปี2543นี่ก็เพราะผมครับคุณทักษิณชินวัตรนะปี51เรื่องที่ดินรัชดาก็ผมครับนะก็ทุกคนมีอำนาจรัฐทั้งนั้นนะครับนะผมไม่ได้ไปตรวจแล้วฝ่ายค้านเขาไม่มีอำนาจรัฐแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่ถูกตรวจสอบนะถ้านักการเมืองฝ่ายค้านคนใดเนี่ยที่ไปกระทำผิดกฎหมายแล้วก็มีคนร้องเรียนกับผมผมก็ตรวจสอบอย่างทุกวันเนี่ยมันก็มีนักการเมืองฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมบอกให้เลยที่จังหวัดลำปางเนี่ยไปเอาที่ดินของรัฐเหมือนกันถูกดำเนินคดีอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยผมดำเนินคดีอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เว้นถ้าเผื่อมันมีหลักฐานนะว่าใครที่ทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นใครมีหลักฐานแจ้งคุณวีระได้นะฮะเดี๋ยวแจ้งเยอะอายุมากแล้วเหนื่อยเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลเบื้องหลังของการเริ่มต้นคดีของคุณปรินานะฮะถึงขนาดว่าปลอมตัวมีลงไปในพื้นที่หลายต่อหลายครั้งนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่หลายท่านอาจจะเพิ่งทราบเดี๋ยวติดตามกันต่อครับว่าทิศทางของคดีนี้จะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับนี่คือรายการในค่ำคืนวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ